ับมาแล้วค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องความรักกับกูรูความรักและความสัมพันธ์ค่ะไม่ใช่เป็นใครที่ไหนใครคะเขาเป็นหมอด้วยนะเขาเป็นหมออะไรนายแพทย์อุเทนบุญอรณะค่ะแล้วเขาเนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องของความรักเจ้าของเพจหมอตุ๊ดค่ะเราเรียกเธอว่าเจมหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเจหลายคนพบรักในช่วงหน้าหนาวแบบนี้แต่หลายๆคนก็แยกเลิกในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ separate separate ใช่ทีนี้พอโดนบอกเลิกอ่ะผู้หญิงอย่างเราหรือผู้ชายก็ได้อ่ะควรจะทำตัวยังไงหรือไม่ควรจะทำตัวยังไงเอางี้ก่อนเรามาพูดกันถึงกรณีที่ผู้ชายบอกเลิกกันละกันไม่เอาผู้หญิงบอกเลิกเพราะผู้หญิงบอกเลิกแบบลำบากอ่ะเยอะอ่ะผู้ชายบอกเลิกกับผู้ชายบอกเลยกับผู้หญิงเนี่ยให้นึกถึงสถานการณ์ตอนไปช้อปปิ้งเวลาผู้ชายจะซื้อของสักอย่างเนี่ยเขาจะตั้งใจมาเรียบร้อยแล้วว่าจะซื้อกล้อง DSLR รุ่นนี้ราคาประมาณนี้เปิดอินเตอร์เน็ตมาหมดแล้วใช่เพื่อนแบบเดินไปถึงใช่เดินไปถึงปุ๊บเอาอันนี้ไปที่เป้าหมายซื้อปุ๊บก่อนเลยถูกจ่ายตังค์รับเงินทอแล้วเดินกลับบ้านใช่เอามาชื่นชมเล่นต่อที่บ้านผู้หญิงเวลาไปเดินห้างทำไงคะชมวิวสิคะฉันเป็นวิดีโอช้อปปิ้งก่อนสมมุติว่าตั้งใจแล้วว่าจะไปซื้อเสื้อ1ตัวถ้าไม่มีเสื้อตัวนี้ฉันดูอย่างอื่นก็ได้ไม่เป็นไรใช่ๆเผื่อได้อย่างอื่นกลับถึงแม้ตัดสินใจมาแล้วแต่ก็ยังเผื่ออีกหลายๆอย่างและบางทีไม่ได้ตัดสินใจด้วยเผลอๆไม่ตัดสินใจไปเดินๆก่อนเออแค่รู้ไว้ค่อยซื้อโอเคแค่รู้ว่าอยากไปห้างแต่ไม่รู้ว่าต้องการอะไรนั่นแหละเหมือนกันคือวินาทีที่ผู้ชายบอกเลิกเนี่ยเขาบอกเขาเลิกกับเราไปแล้วอะในใจเขาในความสัมพันธ์อะเขาเลิกกับเราไปแล้วประมาณอย่างน้อย2เดือนที่ผ่านมามันตั้งใจมาแล้วใช่ไหมคือตั้งใจมาแล้วเจ็บนะเจ๊คือก่อนวันนี้เขาจะบอกว่าเขาเลิกกับเรานี่หมายถึงเขาทำการบ้านรีเสิร์ชมาก่อนถูกเขาทำการบ้านมาเขาทำการบ้านมาแล้วเราก็นึกว่าพอพฤติกรรมชั่วขณะของเราทำให้เขาเลิกมันต้องมีโอกาสแต่ผู้หญิงเนี่ยเวลาบอกเลิกก็เธอไม่ได้ทำการบ้านเองใช่เดี๋ยวการบ้านอะไรคะการบ้านในเรื่องของว่าคุณตัดสินใจโอเคโล่งโล่งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผู้ชายเขาบอกเลิกเนี่ยคือเขาพร้อมมาแล้วทั้งกายและใจและอนาคตที่เขาวางไว้กับคนอื่นคือตัดภาพเราออกไปแล้ว2เดือนถึงจะมาบอกเราไม่เป็นเราไม่ได้เป็นหนึ่งในแพลน2016ของเขาอีกต่อไปแปลว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้น2016 resolution แล้วเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ค่อยเห็นผู้ชายที่แบบเวลาทะเลาะกันแล้วแบบเลิกกันเถอะส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายผู้หญิงไม่มีเขาอาจจะทะเลาะแล้วเขาอาจจะเอากลับไปคิดยังไม่เลิก3วันผ่านมาเขานัดเรากินข้าวแล้วเขาก็บอกเลิกเราไปเลยขอบคุณค่ะอยู่ใหม่ทานอะไรมาหรือยังโอ้โหรู้รุ่นเลยอะรู้รุ่นมาตอบครั้งใหม่นะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายจะไม่อินกับการยื้อเพราะว่าเขาคิดมาเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ผู้หญิงทำคือมันปรับปรับไงใช่ไหมมันก็จะต้องยื้อจริงจริงแล้วเนี่ยหลังจากที่เลิกกันแล้วเนี่ยนะต้องถามจะเจอคำถามบ่อยๆว่าถ้าเขาบอกเลิกแล้วหรือว่าเขาขอเลิกเนี่ยควรจะต้องทำตัวยังไงดีจะตอบไปว่าการจะว่าจะต้องทำตัวยังไงเนี่ยคงตอบยากเอางี้ละกันอย่าทำอะไรดีกว่าวันนี้เจ๊บอกเจ๊จะมาบอก3ข้อในสิ่งที่เราไม่ควรทำเมื่อถูกบอกเลิก3สิ่งที่ไม่ควรทำหรือจะบอกเลิกสิ่งแรกก่อนคือแกล้งป่วยเป็นอะไรอ่ะเป็นลูคีเมียเป็นลูคีเมียหรือสมมตินะปอนเราเลิกกันเฮ้ยปอนเป็นอะไรเฮ้ยปอนตายไปเลยปอนตายไปเลยปอนไม่ห่วงใยด้วยไม่ห่วงใยด้วยถึงไม่วอนคือเอาเคยไปให้เขาสงสารนะเจ๊ในขั้นตอนการเขียนหนังสือเนี่ยเคยไปล็อกคอถามผู้ชายมาเหมือนกันว่าทำไมผู้หญิงแกล้งป่วยถึงไม่เวิร์กเพราะว่าจริงๆอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยตอนแรกเราดูละครมาเนอะเราก็จะเห็นว่าแบบพวกแกล้งพวกแบบป่วยอะไรอย่างเงี้ยนางร้ายแกล้งป่วยอ่ะเฮ้ยแม่เอกมันกลับมาหาเนาะเออมันเวิร์กแต่ในความเป็นจริงอ่ะคือเราอยู่ในโรงพยาบาลเราเจอเนี่ยเราเจอเคสแกล้งป่วยเยอะมากเลยนะมาแบบนั่งมาเป็นรถเข็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีผ้าห่อหลายสวยเนาะแล้วก็หนาวแล้วก็แบบอันนี้คือเจอเองเหรอเจอเองเลยแล้วก็เขาจะบอกว่าคุณไปเถอะฉันไม่เป็นไรฉันอยู่ได้ต่อไปนี้ถึงไม่มีคุณฉันก็ต้องทำให้ตัวเองอบอุ่นได้แล้วน้ำตาก็ไหลลงมาผู้ชายบอกงั้นผมไปนะผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงก็จับแขนไว้บอกว่าฉันป่วยอยู่นะคุณจะไม่เดี๋ยวอ้าวตกลงจะเอายังไงมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กจริงๆพอผู้ชายคุณไปเถอะฉันดูแลตัวเองได้พอผู้ชายจะไปปุ๊บโอเคเดินออกไปนี่ฉันป่วยไปเลย
รถเข็นรถตามดีๆหายป่วยอย่างเงี้ยฉันเจอแบบฉันเจอแบบตอนแรกขาไม่มีแรงอ่ะเออแล้วพอแบบพอผู้ชายมันลุกขึ้นเดินตามฉับๆๆๆๆส้นสูงด้วยจิมมี่ชู6นิ้วเออนี่ๆๆคำตอบง่ายมากผู้ชายบอกว่าก็ขนาดตอนเขาสบายดีแข็งแรงดีอ่ะผมยังเลิกเลยแล้วนี่เขาป่วยเป็นภาระหมอเอาอะไรมาคิดว่าผมจะอยู่โอ๊ยแต่แล้วรู้สึกโง่เลยรู้สึกโดนด่าเออโดนเออก็ไม่เพราะว่าอย่างที่เจ๊หมอบอกไงว่าเขาคิดมาแล้วว่าเขาจะเลิกเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีผลกับเขาเขาอาจจะหันกลับมาดูแลคุณหน่อยนึงเออช่วยเหลือในยามที่คุณกำลังแบบป่วยหนักไปตอนนั้นอ่ะจนคุณหายดีรับน้ำเกลือเจาะแล้วเรียบร้อยผมไปนะอันนี้คือในกรณีที่เลิกกันด้วยดีนะถ้าเลิกกันด้วยไม่ดีนี่เขาแบบก็รู้ข่าวแล้วไงจบจบก็ไม่ไปเยี่ยมด้วยนะอีกแล้วอันนี้การแกล้งป่วยเนี่ยมันไม่ดีต่ออนาคต อย่างเช่นผู้หญิงอะเนาะป่วยแล้วทำไมดราม่าลงโซเชียลเน็ตเวิร์กแน่นอนเธอเคยแล้วแบบคอมเธอเตรียมใจรับคอมเมนต์ข้างล่างแล้วหรือยังที่บางทีอาจจะแบบว่าแกล้งป่วยแล้วสิปุ๊บปั๊บอย่างนี้มีคนมาพร้อมที่จะคอมเมนต์ในแง่บวกแง่ลบแล้วเธอคิดดูว่าผู้ชายคนอื่นที่บางทีเขาอาจจะแบบรอฟังข่าวดีว่ะเฮ้ยจริงๆแล้วการข่าวร้ายที่เธอเลิกกับแฟนเนี่ยอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับเขาแล้วกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยกำลังจะเอ้าโอ้โหแล้วนี่ถ้าคบกับเราเราจะเป็นไหมน่ากลัวไปอีกดังนั้นข้อแรกคือ1ห้ามแกล้งป่วย2คือ2คือฆ่าตัวตายไม่ควรจะฆ่าตัวตายโอ้ยบ่อยมากอันนี้ก็ควรอยู่แล้วนะว่าควรคิดได้ว่าไม่ควรที่จะทำแต่บางทีมันก็เป็นชั่วแล่นเอาจริงๆแล้วเนี่ยเคสฆ่าตัวตายเนี่ยถามว่ามีเคสอะไรเจอในห้องฉุกเฉินมากที่สุดรองจากอุบัติเหตุคือเคสฆ่าตัวตายนะจริงเหรอแต่จริงๆมันมีไหมเราอะคิดนะว่าถ้าเขาอยากฆ่าตัวตายจริงๆอะเขาคงได้ตายแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ตายการฆ่าตัวเอาอย่างนี้ก่อนคนฆ่าตัวตายมีอยู่2อย่างคือมี2อย่างจริงคือ suicidal attempt คือฆ่าตัวตายจริงๆกับ2คือ adjustmentdisorder คือการตัดสินใจผิดพลาดเรียกคิดสั้นเนี่ยเนาะใช่คือคนที่ adjustment disorder คือจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการตายจริงๆแต่เขาต้องการความสนใจความเสียใจการหันหลังกลับมาดูเขาหน่อยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการที่เขาเลือกเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ไม่หวังผลตายจริงๆอันนี้หนูเคยฟังจากเคสผู้ชายคนที่หนูรู้จักนี่แหละแอบยกตัวอย่างเลยคุณกวาง AB Normal เนี่ยพูดคุยกันตลอดถามคำเดียวว่าเลิกกับผู้หญิงบางคนเนี่ยเพราะอะไรเหตุผลก็คือผู้หญิงคนนั้นขู่ว่าตัวเองจะฆ่าตัวตายนั่นหมายความว่าผู้ชายหลายๆคนเนี่ยมักจะคิดว่าเฮ้ยถ้าคนเนี้ยกล้าที่จะขู่ขึ้นมาขนาดนี้แล้วชีวิตเราจะเซฟตี้ได้ยังไงต่อไปมันรู้สึกไม่มั่นคงกับผู้หญิงคนนี้ต่อไปแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกนาทีอ่ะคนคนนี้มีสิทธิ์จะตายเพราะเราได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบความทุกข์อยู่ที่เราก็เลยต้องเลิกกันไป Exactly ผู้ชายจะบอกว่าเขาไม่อยากเป็นสาเหตุการตายของคนอื่นใช่และตรงเนี้ยเขามองว่ามันคือภาระไปเรียบร้อยแล้วคือเหมือนกับว่าทุก movement ของเขาเนี่ยมันกระตุ้นให้ผู้หญิงคนนี้สามารถที่จะฆ่าตัวตายเฮ้ยแล้วต่อไปชีวิตเราความสุขเราจะเป็นยังไงวะก็คืออีกอย่างนึงมันก็เหมือนกับว่าเรามีความสัมพันธ์กับคนป่วยเนื้อมาเหมือนคนที่พูดออกมาว่าฉันฆ่าตัวตายได้นะนี่คือป่วยเบาๆอยู่ในใจแล้วนะแล้วแบบผู้หญิงที่กรีดข้อมือแล้วทิ้งรอยแผลคือรอยแผลที่ข้อมือเนี่ยเขาเรียกว่า hesitancy นะมีศัพท์ทางการแพทย์หมายถึงว่ากรีดโดยไม่ค่อยไม่ลึกไม่ลึกพอเป็นมาพอเป็นแผลเป็นปุ๊บนะผู้ชายเห็นนะไม่กล้าจีบเลยบ้าเลยนะคะอ่ะท้ายที่สุด1คุณห้ามแกล้งป่วย2จะขู่ฆ่าตัวตาย3อารวาสอารวาสเป็นไงเดี๋ยวอะไรเป็นอะไรทำไมเหมือนเคยทำมันอยากระบายออกมาเอากรณีคนดังก็แล้วกันผู้ชายกับผู้หญิงจะเลิกกันผู้ชายจะไปหาคนใหม่อีผู้หญิงคนนี้บอกถ้าฉันไม่มีความสุขแกสองคนก็ต้องไม่มีความสุขขับรถชนเลยชนใครชนสองคนเลยสิไม่ถึงขนาดต้องขนาดนั้นแค่โพสต์ลงเฟซบุ๊กด่านี่คนก็เริ่มแชร์แล้วนะลงพันทิปนะแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะไอจีนะข่าวดารงดาราหยิบมาคุยกันนะคนนี้ไปแย่งมาจากฉันนู่นนี่นั่นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเหมือนเดิมย้อนกลับไปกรณีหนึ่งเลยผู้ชายบางคนอาจจะเฝ้ามองเฝ้ารออยู่ให้เรากับแฟนเลิกกันซะเออเป็นความดีของเขาแต่พอเห็นว่าเราเป็นคนขี้วีนขนาดนี้แบบว่าเอาแล้วชีวิตกูถัดจากนี้ไปกูจะต้องโดนขุดลงไปอีก8เมตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เงี้ยทั้ง3กรณีเนี่ยนะถ้าสมมติว่าทำแล้วเนี่ยนะเธอจะกลายเป็นผู้หญิงสวยเลือกได้เลยนะเลือกยังไงคือเลือกว่าจะโสดในเพศคารวะหรือเพศบรรพชิตคือไม่มีใคร
ใครอยากจะเป็นแฟนด้วยแน่นอนเออใช่อยากจะไปบวชเถอะแม่จะอยู่เพศคารวาสก็ได้จะอยู่อ้าวสุดเลือกได้จริงเดี๋ยวจะไปเป็นเพศบรรพชิตนะขนาดไม่ต้องหมอมาพูดไม่เจ๊หมอมาพูดหรอกเราฟังอ่ะฟังแล้วยังงี้เลยฟังแล้วยังแบบเป็นเพื่อนก็ไม่อยากเป็นด้วยนะเนี่ยเออนะคะดังนั้นเนี่ยเจ๊หมอมาบอกละว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าเกิดถูกบอกเลิกปุ๊บคุณจะ1ห้ามแกล้งป่วยใช่2ห้ามขู่ฆ่าตัวตายและ3คือห้ามอารวาส3อย่างครบถ้าคุณไม่ทำสิ่งนี้คุณโสดแบบสวยๆเดี๋ยวคนใหม่ก็เข้ามาถูกต้องค่ะแล้วอะไรล่ะคนใหม่เข้ามาแล้วก็ต้องทำตัวให้สวยงามป่ะใช่แล้วคนใหม่เข้ามาแบบเยอะๆด้วยใช่ๆทำให้สวยงามก็ต้องไปอะไรล่ะไปโรบินสันสิคะตอนนี้เรามีภาพบรรยากาศของงานเปิดตัวห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์แม่สอดมาฝากนะคะขอบอกด้วยว่าเขาขยายสาขาทุกพื้นที่จริงๆนะคะแล้วก็วันนี้พาไปดูกันค่ะช่วงหน้ากลับมากินฟินิตี้นะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดตามได้ในเพจหมอตุ๊ดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะมาไกลกันถึงภาคเหนือเลยแหละค่ะแต่ว่าเป็นภาคเหนือตอนล่างลงมานิดนึงนะคะที่นี่ก็คือโรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์แม่สอดนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเข้าถึงทุกพื้นที่จริงๆและวันนี้เป็นวันเปิดตัววันแรกของทางห้างด้วยค่ะบรรยากาศด้านหลังเนี่ยกำลังคึกครื้นกันเลยนะคะเดลิต้าจะพาท่านผู้ชมไปชมค่ะว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรให้เราได้ช็อปรวมไปถึงเราจะไปส่องซูเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทยพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะโรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์แม่สอดเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่รวมไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยและครบครันที่สุดแห่งภาคเหนือตอนล่างตอบรับกับความต้องการของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าหรือบริการก็เรียกว่าครบครันค่ะมีการตกแต่งให้มีกลิ่นอายของความเป็นสปอร์ตแฟชั่นแฝงความสนุกสนานทุกตารางนิ้วและอีก3สีสันแห่งความสุขที่ครบรสทั้ง Eat Shopและถ้าใครอยากรู้ว่าสาขานี้เนี่ยนะคะเขามีความเป็นมายังไงตามลิต้ามาเลยค่ะและตอนนี้ค่ะลิต้าอยู่กับคุณอนวัฒน์สังคาชาบค่ะผู้อำนวยการอาวุโสสายการตลาดบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสันจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะอะไรทางโรบินสันเนี่ยถึงได้เลือกที่จะมาเปิดที่แม่สอดจังหวัดตากคะครับผมคือทางโรบินสันเองเนี่ยเราเล็งเห็นถึงศักยภาพของเมืองแม่สอดนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่กำลังจะถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราก็เลยเล็งเห็นศักยภาพแล้วก็มาเปิดโรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์สาขาแม่สอดที่นี่ครับเป้าหมายล่ะคะที่เราวางไว้สำหรับสาขาใหม่ของเราสาขานี้เป็นยังไงบ้างคะครับคือเราต้องการที่เป็นศูนย์รวมนะครับที่จะนำเสนอทั้งสินค้าแล้วก็บริการนะครับที่ครบวงจรให้กับลูกค้าในแถบอำเภอแม่สอดนี้นะครับโดยที่เรายังคงคอนเซปต์เดิมของเราไว้ก็คือคอนเซปต์ของ Eat Shop Play ก็คือลูกค้าจะสามารถมาที่นี่สามารถจับจ่ายได้นะครับรับประทานอาหารได้พร้อมกับความบันเทิงทั้งหลายนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าที่นี่จะตอบสนองความต้องการในทุกๆรูปแบบของลูกค้าที่แม่สอดได้ครับไปทั่วประเทศไทยแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหนก็จะพบแต่ห้างสรรพสินค้าที่ตอบครบทุกไลฟ์สไตล์เติมเต็มทุกความต้องการหากใครผ่านไปผ่านมานะคะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะโรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์แม่สอดนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอนิสาคลินิกใหม่รีวองซอยเกิด